สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News ์อ u ลนะคะประจำวันพุทธที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะก็วันพุธอยู่กับทางด้านของพี่ชัชวานชาสุทธิชัยสวัสดีคสวัสดีค่ะแล้วก็ดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะตอนนี้คือมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเดี๋ยวยังไงให้เขาจัดการให้ใคร,ครแกล้งเธอไหมเสียงดังมากเอ้ยนี่มันมาจากความวุ่นวายหรือเปล่าที่เกิดขึ้นล่าสุด ในที่ประชุมสภาวันนี้นะคะ,ะหลังจากที่ที่ประชุมเนี่ยก็ถูกจับตามองเพราะว่าจะมีการลงมติกฎหมายสําคัญซึ่งเป็นกฎหมายที่เขาบอกว่าเป็นการปลดล็อกเรื่องของสุราพื้นบ้านให้สามารถเติบโตได้ <c oughs> จะได้หมดยุคข,ของการผูกขาดสุราไว้ในมือเจ้าสวัวหรือว่าน้ําเมาทั้งหลายใช่ไหมฮะแล้วคิดหรือว่าจะทําสําเร็จหรือคิดว่าจะทําสําเร็จก็ปรากฏว่าก็ไม่สาเร็จจริงๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการลงมติเพียงหนึ่งคืนเนี่ยทางด้านของ คลมก็ได้มีการออกกฎกระทรวงที่ทําท่าเหมือนกับว่านี่แหละฉันจะปลดล็อกให้เหมือนกับฉันใจกว้างเปิดเออแต่เรื่องนี้ก็ถูกทางด้านของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยแม้กระทั่งประชาธิปัตย์นะฮะนําไปวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้ว่าไม่ใช่การปลดล็อกจริงนะแต่ว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองแล้วผมคิดว่าเกมเนี้คนที่รับผิดชอบนี่คือกระทรวงกลาอ ประหลัดกระทรวงคลังไม่เท่ากับอธิบดีสัพสามิตรประเด็นสําคัญก็คือวิกตู่เห็นด้วยมันจึงออกมาแบบนี้แหละออกมาแบบนี้นะโอคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวนะส่วนในสภาว,วันนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูแต่ขอพาไปดูบัติก่อนว่าทางด้านของร่างพรบสุลากล้าหน้าของอพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็ถูกคว่ำไปแล้ว แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะให้นับคะแนนใหม่โหวตใหม่มเพราะว่าคะแนนมันเฉียดฉิวมากค่ะพี่ชัดใคือที่ประชุมสภานะคะได้มีการลงมติร่างพรบสุราก้าวหน้าในวาระที่3ถึงสครั้งด้วยกันหลังครั้งแรกคะแนนขาดกันไม่ถึง25คะแนนแล้วก็เลยให้มีการโหวตกันอีกครั้งแต่ผลสุดท้ายก็คว่มไปเรียบร้อยด้วยคะแนนห่างกันเพียง สองคะแนนเท่านั้นซึ่งประหลาดมากประหลาดมากนะนี่เดียวเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำเหมือนกับคล้ายๆกับฉันได้เห็นด้วยนะแต่เสียงเป็นอย่างนี้แต่ฉันได้เตรียมการไว้ให้แล้วก็คือพลกของกระทรวงนะกฎกระทรวงกฎกระทรวงนะก็เลยทําให้หลายคนสนใจเรื่องนี้มากว่าเอ๊ะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงฉะนั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับไปบรรยากาศของการอภิปรายซึ่งเป็น หัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยวันนี้หลายท่านที่ลุกขึ้นมาอาภิปรายในสภานะพูดถึงเรื่องของอกฎกระทรวงว่าด้วยการปลดล็อกสุลานะเปรียบเทียบกับกฎหมายสุลาก้าหน้าแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมอยู่ดีๆใน8ปีเนี่ยไม่เคยคิดจะออกกฎกระทรวงใช่มาออกกันวันสุดท้ายก่อนน่าจะมีการลงมติพรบอ,อชิ้นสำคัญอืถ้าถ้าให้ผมมองนะค่ะ เกมการเมืองของประเทศไทยเนี่เขาเรียกว่าไม่เอาเหตุผลอะไรหรอกเอาอย่างเดียวก็เรียกใช้เล่สู้กันใช้เล่แล้วใครจะเล่ร้ายกว่ากันคใครจะเขาเรียกว่าอะไรนะชิงเอาคะแนนหรือชิงทางการเมืองให้รู้สึกว่าแทนที่ฉันจะเสียนยะขอให้กูได้บ้างให้ได้บ้างเ,ออเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคุณไปยุทธนะ แถมยังมีอุ้งอิงเกิด<ช>ทักษิณออกมาโหนด้วยโหนด้วยออเขาโหนด้วยแม้ว่าตอนท่าตอนแรกจะมีไม่มีทีท่าที่จะร่วมสนับสนุนเนี้นะคะไ,ไปดูย้อนกันหน่อยบรรยากาศวันนี้ก่อนจะนําไปสู่การคว่ำร่างพรบสุราเก้าหน้าเนี่ยทางด้านของที่ประชุมรัฐสภาเขามีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะคะโดยมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสานมิตรหรือพรบสุราเก้าวหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จซึ่งมีทั้งหมด7มาตราด้วยกัน ในช่วงต้นเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลก็อภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวนะบอกว่าหลักการที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็คือการเอาสภาพข้อเท็จจริงและศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มาเทียบกับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าและกฎกระทรวงที่เพิ่งออกมาเมื่อวานว่าอันไหนเนี่ยมันเหมาะกับข้อเท็จจริงของประเทศ และศักยภาพของผู้ประกอบการมากกว่ากันนะซึ่งหากเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวานพิ่าเขาบอกว่ากล่าวได้ว่าเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนจากล็อกเก่ามาเป็นล็อกใหม่เท่านั้นหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นจินหรือว่าลำทั้งที่เชียงใหม่หนองคายสงขลาสุราษฎร์ธานีที่เป็นผู้ประกอบการระดับโลกคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยได้รับการสนับสนุนในประเทศแต่เขาส่งออกไปแข่งขัน และชนะการประกวดนะฮะออโสิบเ <17 S 1> <ม>ประเทศส่งออกไป17ประเทศค่ะพี่แล้วชนะการประกวดไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ปารีสนะฮะโตเกียวฮ่องกงชนะคู่แข่งจากกระทั้งออสเตรเลียอาร์เจนตินานะคนเหล่านี้แหละคุณพิธาก็มองว่าเขาน่าจะไม่ได้รับการปลดล็อกจากกฎกระทรวงฉบับเมื่อวาน<ม>เพราะว่าการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำไว้ที่3 0ม0 0ลิตรต่อวันที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย รวมทั้งการที่ต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท,ทั้งทงที่ไม่มีความจําเป็นดังนั้นกฎกระทรวงที่มีวิธีคิดมาจากข้าราชการและมาจากกลมสรรพสารมิตรอย่างเดียวจึงไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสินค้าเกษตรของไทยได้เขาก็มองว่าไอ้กฎกระทรวงเมื่อวานเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ยุ่มยิม้มภายเรือในอ่างลดกําแพงหนึ่งแต่ก็สร้างอีกกําแพงหนึ่งขึ้นมากีดกันไม่ให้ประชาชนไปถึงศักยภาพระดับโลก ผิดกับร่างกฎหมายสุลาก้าวหน้าที่ต้องการไม่ให้มีการกีดกันการแข่งขันผ่านกําลังการผลิตหรือว่ากําลังแรงมา้ารวมถึงจุนทุนจดทะเบียนและจํานวนพนักงานด้วยเา้าไปฟังช่วงหนึ่งที่พิธาได้มีการอภิปรายเรื่องนี้ไว<ะ>้อย่างน่าสนใจครับกระทรวงเขาไม่ได้รับการปลดล็อกเลยครับกฎกระทรวงคือการเปลี่ยนล็อกจากล็อกเก่าไปเป็นล็อกใหม่มาตราสามที่เรากาลังพิจรารณาอยู่นี้คือการปลดล็อกโดยแท้จริง ถ้าเกิดคุณทํายินหรือคุณทํารามจากน้ําอ้อยที่อยู่ในภาคอีสานสามหมลิตรต่อวันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีการปลดล็อกด้วยเพราะว่าปีศาจพวกนี้มันอยู่ในรายละเอียดศักยภาพที่เขาเป็นอันดับหนึ่งที่เขาสามารถส่งออกไปได้ส7บเจประเทศเขาก็ต้องจดเป็นนิติบุคคลต้องจดเป็นบริษัททั้นท่าที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องมาควบคุมกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งว่าศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่ไปในระดับโลกแล้วถ้ามาจากกฎกระทรวงที่วิธีคิดอาจจะมาจาก ราชการมาจากสันปสามิตรอย่างเดียวไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยได้ไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยได้ไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของวัตถุดิบไทยอย่างข้าวอย่างมันอย่างอ้อยอย่างข้าวโพดอย่างผลไม้ได้แต่ในขณะเดียวกันมาตราสที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้ว่าให้ยกเลิกความในมาตรา153พระราชบัญญัติภาษีสันปสารมิตร2560เพื่อที่จะไม่ให้มีการกีดกันการแข่งขันผ่านกําลังการผลิต กำลังแรงมา้าทุนจดทะเบียนและจํานวนพนักงานอันนี้ต่างหากที่จะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพอันแท้จริงของผู้ประกอบการไทยที่ไปในระดับโลกซึ่งนโยบายสุราก้าหน้านี้ไม่ใช่แค่นโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการผลิตครับเป็นนโยบายเศรษฐกิจด้วยเป็นเป็นนโยบายการเกษตรด้วยในการแปรสินค้าการเกษตรเป็นนโยบายท่องเที่ยวไปในตัวด้วยคิดว่าจะมีใครกี่คนที่จะเดินทางไปหนองคายมีใครกี่คนที่จะเดินทางไปแพร่ นั่นคือนักท่องเที่ยวนั่นคือคนที่สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและสุราของประเทศไทยที่จะทําให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดการเดินทางให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมีความจําเป็นครับท่านประธานที่จะต้องสนับสนุนร่างที่กรรมธิการได้แก้ไขมาแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะปลดปล่อยศักยภาพได้เนี่ยรัดต้องเล็กเรื่องแบบนี้รัฐจะใหญ่ไม่ได้ครับมันทําให้ศักยภาพไปต่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ เปลี่ยนแค่จากจดแจ้งของกรรมธิการไปเป็นอนุญาตนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ไม่ต้องอยู่ในอุตสาหกรรมสุราก็ได้เป็นเจ้าของโรงงานธรรมดาก็ได้จะแค่เอาไฟฟ้าเข้าในหมู่บ้านก็ได้การขออนุญาตจากรัฐราชการไทยที่รวมสูนี่ยากมากและเป็นการเปิดดุลพินิษให้ข้าราชการเรียกถ่ายจากพี่น้องประชาชนอีกพี่น้องสุรานี่เรื่องใหญ่เลยครับชอบไปหาโรงผลิตเหล้ากันตอนสามทุ่ม แล้วก็มาขอตรวจดูบัญชีมาขอตรวจดูนะพี่นันถ้าอยากให้เรื่องมันหายไปจ่ายมาห้าหมื่นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มีกฎหมายที่หยุมหยิมกฎหมายที่เหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างกฎหมายที่ลดกำแพงอันนึงขึ้นแล้วสร้างกำแพงขึ้นมาอีกอันนึงแล้วมันเป็นดุลพินิษที่จะทําให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถไปถึงศักยภาพระดับโลกของเขาได้และโดน ขุดรีดไทยนะครับอย่างที่ทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอกว่ากลัวเล่าเถื่อนผมว่าที่เถื่อนไม่ใช่เล่าครับเป็นกฎหมายเถื่อนเป็นกระบวนการในการใช้กฎหมายให้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เข้าไปรีดถ่ายเพประกอบการที่เขาพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมไทยและแปลสินค้าการเกษตรให้กับไทยอันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องเถื่อนการรวมให้มีกฎหมายอย่างนี้อยู่ใน50ปีของประเทศทําให้อยู่แค่ไม่กี่ครอบครัวอันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องเถื่อนเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําให้ เศรษฐกิจฟื้นได้ทำให้การท่องเที่ยวฟื้นได้กระจายไม่กระจุกต้องผ่านร่างของกรรมธิการร่างนี้เท่านั้นผมคงไม่มีโอกาสที่จะได้อภิปรายต่อนะครับในจนไปถึงวาระสแต่ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ครับสําหรับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นี่เป็นการโบสหนึ่งครั้งในพันครั้งบางท่านอาจจะเป็นหมื่นๆครั้งที่เคยโบดมาไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกท่านมากมายขนาดนั้น แต่สาหรับผู้ประกอบการสําหรับกรเกษตรกรสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการนี้นี่คือความฝันของเขาและนี่คือความหวังอย่างของเขาเพราะท่านโบเสร็จท่านก็คงกลับไปกินรสช,ชาร์ของฝรั่งเศสกลับไปกินที่ปิกิของญี่ปุ่นกลับไปกินโซจูของเกาหลีปลายปีนี้ท่านก็คงจะเตรียมตัวเดินทางปีใหม่อาจจะไปโอปุสวันที่นาปาวาเล่ที่อเมริกาเพื่อสดสนดับสนุนเกษตรกรของอเมริกาถ้าท่าน สนใจเดินทางมากหน่อยอาจจะไปไกลถึงเม็กซิโกเพื่อไปกินตากิล่าหรือไปเปรูเพื่อไปกินเบียร์ของพี่น้องชาติพันธุ์ที่ทำมาจากข้าวโพดอาจจะไม่มีความหมายอะไรกับท่านมากไปกว่าน,นั้นแต่สําหรับพี่น้องเกษตรกรสําหรับผู้ประกอบการที่เขาสู้มาเป็น30-40ปีตั้งแต่เครือข่ายเล่าไทยตั้งแต่สมัยที่ผมยังเด็กอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้คือโค้งสุดท้ายของเขาที่จะทําให้เขามีความฝันอยู่ในประเทศนี้ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับเรามาไก,กลเกินกว่าจะแพ้ กับสิทธิชุมชนในการทําธุรกิจในการเปลี่ยนผู้ประกอบการเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการการเปลี่ยนพภอกัะพันให้เป็นผลิตภัณฑ์พภอกระพันราคามีแต่ลงผลิตภัณฑ์ราคามีแต่ขึ้นและหา วิถีในการที่จะหาฐานภาษีใหม่ๆให้กับประเทศหางบประมาณใหม่ๆในการที่จะดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสุราไม่ว่าจะเป็นสุราในทุนสุรานํำเข้าหรือว่าสุราพื้นบ้านซึ่งนั่นก็คือการเก็บภาษีจากฐานฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่จะได้ดจากสุราเก้าวหน้าเพื่อมาดูแลเยาวชนนัดดื่มคนรุ่นใหม่ให้ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องกับอุบัติเหตุในรถมีงบประมาณในการทาและไม่มีข้ออ้างในการที่จะดูแลทั้ง จุดแข็งศักยภาพและความท้าทายที่มาจากอุตสาหกรรมสุราทั้งประเทศไม่ว่าจะมาจะเป็นของใครครับขอบพระคุณท่านประธานครับอ่าละค่ะที่ส่วนหนึ่งที่ทางด้านพิธาลุกขึ้นมาอภิปรายแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือในการพิจารณารอบวาระสองวาระสามเนี่ยทางด้านของเพื่อไทยก็ลุกขึ้นมาสนับสนุนด้วยนะพิชัดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒสสเชียงใหม่เพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากที่เขาบอกว่าการแก้กฎกระทรวงเมื่อวานของรัฐบาลอ่าเขาบอกว่า เป็นการทําอย่างเร่งด่วนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคนนี้ฉลาดนะลูกของพี่สมพงษ์อมรวิวั่ะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวันเดียวซึ่งมันไม่ค่อยปรากฏในกระบวนการที่จะออกกฎกระทรวงหรือออกกฎหมายใดๆคือมันแสดงเห็นถึงความเร่งรีบนะอาจจะเพื่อให้มีผลกระทบกับกระบวนการพิจารณาในสภาก็เป็นได้แต่กระบวนการในสภาไม่ควรเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นปัจจัยภายในในการพิจารณาเนี่เอาไปฟังค่ะ ที่ทางครมอได้ออกมาเมื่อวานนั่นแหละถึงแม้ว่าผมเองในทัศนะของผมเองนั้นเนี่ยการแก้กฎกระทรวงเมื่อวานเนี่ยทำอย่างเร่งด่วนมีการประกาศในราชกิจจาภายในวันเดียวซึ่งไม่ค่อยปรากฏนักในกระบวนการที่จะออกกฎกระทรวงหรือออกกฎหมายใดๆ,ๆนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความที่มีความเร่งรีบนะครับอาจจะเพื่อให้มีผลกระทบกับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็เป็นได้ แต่ผมต้องเรียนต่อธรานประธานครับกระบวนการทํางานของเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้นั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นปัใจจัยในการพิจารณาตัวกฎหมายสิ่งที่เราทําอยู่เป็นการแก้กฎหมายซึ่งแน่นอนครับ ประเด็นแรกที่สาคัญที่สุดคือศัก์เนี่ยมันสูงกว่าตัวกฎกระทรวงเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าทิศทางการเปิดเสรีเรื่องของสุรานี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราอยากจะให้เกิดความเสมอภาคต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคธุรกิจเรื่องของสุราไม่ให้รายใหญ่เนี่ยมีการผูกขาดอีกต่อไปไม่ให้รายใหญ่เนี่ยสามารถครองตลาดได้จนการะทั่งรายเล็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถยืนบนลำแข้งแล้วก็ต่อสู้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเจตนารมณ์ซึ่งเราออกกฎหมายกันครับ ถ้าเราจะไปหวังพึ่งว่าวันนี้มีกฎกระทรวงมาแล้วเราก็เห็นอยู่ว่ากฎกระทรวงอันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขมานับสิปีแต่ไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้เรากำลังจะออกกฎหมายมามีกฎกระทรวงออกมาหนึ่งฉบับแล้วบอกว่าเพียงพอแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่จะยืนยันให้เกิดความมั่นใจได้เลยว่าในอนาคตทิศทางของตลาดเรื่องของสุราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไร หมายความว่าอะไรครับวันนี้ถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถผ่านความเห็นชอบจากสาภาผู้แทนราษฎรได้แปลว่ากฎหมายซึ่งเป็นแม่เป็นหลักของตัวกฎกระทรวงต่างๆเนี่ยมันไม่มีผลบังคับใช้วันนี้มีกฎกระทรวงซึ่งออกเมื่อวานมารื่นอาจจะมีกฎกระทรวงไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนกลับก็ยังได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เพียงหนทางเดียว คือเราต้องยืนยันด้วยกฎหมายซึ่งเราได้ทํากันมาผ่านวาระหนึ่งผ่านความเห็นชอบในในหลักการผ่านการทํางานในชั้นกรรมธิการแล้วเราจะเดินหน้าไปสู่การลงมติในวาระสามในวันนี้นั่นเองท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยนะครับผมต้องเรียนต่อท่านประธานในขั้นตอนกระบวนการซึ่งผมได้พบมาในชั้นกรรมธิการสักเล็กน้อย ในการพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราพบปัญหาครับว่ากระบวนการแก้กฎหมายผมต้องยอมรับความจริงครับผมเองเนี่ยใจเนี่ยอยากจะให้มันมีเรื่องของเสรีในเรื่องของการการค้าการผลิตในเรื่องสุรานะครับแต่สิ่งที่เราได้พบมาก็คือถึงแม้ว่าตัวกฎหมายที่เรากําลังพิจารณากันอยู่เองนั้นเนี่ยเราทํากันมาอย่างดีที่สุดครับแต่กระบวนการทําของเรานั้นเนี่ยมันก็ยังมีจุดโบว สิ่งที่ได้พบมาในขั้นตอนการพิจารณานั้นก็คือถึงแม้ว่าเราจะเดินหน้าจนกระทั่งจดหมายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบในวาระสามสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ออกมานั้นมันก็ยังไม่สามารถยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับสภาหแห่งนี้ได้ว่าการค้าอย่างเสรีในอุตสาหกรรมสุราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำา e อ IA การการบริหารจัดการต่างๆอีกมากมายครับซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคแล้วก็ยังจะเป็นจุดที่ยังเป็นล็อกอยู่ที่จะไม่สามารถทําให้ธุรกิจในเรื่องของสุราเนี่ยเป็นการค้าที่เสรีได้จริงวันนี้กฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวานก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะว่ากฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยเป็นการผูกมัดให้กับ ทุกคนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการทําโรงงานอุตสาหกรรมการเข้าสู่ EIA ซึ่งก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราจะเปิดเสรีให้กับเขาในการที่จะทามาหากินในการที่จะทํามาค้าขายปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเองในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยผมจึงได้บรรจุนะครับเสนอกับกรรมธิการทุกท่านเนี่ยให้บรรจุอยู่ในข้อสังเกตของการกรรมธิการอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่9 เป็นการอธิบายความว่ามันยังมีกฎหมายอีกมากมายซึ่งยังจะเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีในครั้งนี้และผมเองและกรรมธิการเนี่ยได้มีข้อสังเกตและอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบด้วยเช่นกันนั่นก็คือให้ความเห็นชอบว่ากฎหมายและและระเบียบต่างๆทา,างราชการที่มันยังเป็นอุปสรรคอยู่นั้นเนี่ยก็ขอให้มีการเดินหน้าเพื่อที่จะไปแก้ไขในวาระต่อๆไป เพื่อให้สุดท้ายเนี่ยเป้าประสงค์ของเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มันจะให้มีความเสรีให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเกิดขึ้นได้จริงนะครับขอบพระคุณครับนี่เพื่อไทยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งประชาธิปัตย์ว่าไงแต่ประชาธิปัตย์คิดว่าน่าจะเป็นรายบุคคลือเปบอกไม่ทราบเหมือนก,กันเพราะว่าคนที่ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยคือคุณเกียรติสิทธิอมรเกียรตินี่จะมีแนวคิดทํานองค่อนข้างเปิดให้เสรีนะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเคยเขาเคยพูดเกี่ยวกับ ไอ้น,นี่อิสุราหรือวายหรือการผลิตอย่างเงี้ยม,ม,มันควรจะเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของกลุ่มคนสามารถผลิตได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงงานหรือ,อเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตอะไรค่ะคุณเกียรติเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพูดเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดว่ามีการผูกขาดกีดกันนะแต่กฎหมายฉบับนี้ที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเป็นการแก้เพื่อไม่ให้มีการกีดกันและผูกขาดส่วนกฎกระทรวงที่ออกเมื่อวาน คือออกมาเพื่อพยายามจะให้มีคําถามว่าเอ๊ยยังจําเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายอยู่ไหมเออคือออกมาเพื่อเงื่อนไขาทางการเมืองใช่าให้ตั้งข้อสังเกตว่าออกมาปุ๊บเนี่ยคนจะได้บอกอ่ะไม่ต้องแก้แล้วมีกฎกระทรวงแล้วะนะแต่กฎกระทรวงคุณเกียรติก็มองว่าเป็นเพียงวิธีปฏิบัติเท่านั้นคือถ้าเราไม่มีกฎหมายที่ระบุชัดเจนว่าวิธีปฏิบัติมันต้องยึดโยงกับหลักการอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้อํานาจของการกํากับเนี่ยอ,อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่คุณเกียรติพูดเนี่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเป็นพรบเนี่ยมันจะมีหลักและจะแก้ง่ายๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นพรกเนี่ยนะหรือกฎกระทรวงในกระทรวงเขาแก้ได้ในในในส่วนของกรมเขาก็แก้ได้เพราะมันเป็น กฎกระทรวงคนเขาถึงพยายามจะผลักดันเรื่องที่สาคัญสาคัญให้เป็นพรบเพื่อไม่ให้มาแก้ง่ายๆเดี๋ยวแก้ไปแก้มาแก้ก็จะไปแก้กันในสภาค่ะอาจาะนั้นไปฟังช่วงหนึ่งของคุณเกียรติสิทธิอมองจากประชาธิปัตย์ค่ะที่จะต้องแก้กฎหมายหรือกฎกระทรวงมันใช้ได้แล้วผมว่าสภาต้องไม่สับสนนะครับบทบาทของกฎหมายกับกฎกระทรวงคนละเรื่องกฎกระทรวงคือวิธีปฏิบัติครับ แต่ถ้าเราไม่มีกฎหมายที่ระบุชัดเจนว่าวิธีปฏิบัติต้องยึดโยงหลักการอะไรก็จะทำให้อำนาจของการกำกับอยู่ที่กระทรวงอยู่ที่เจ้ากระทรวงไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายก็ได้วันนี้โชคดีฮะส่วนที่ออกมาเป็นกฎกระทรวงมันสะท้อนสิ่งที่เราพยายามในการแก้กฎหมายตอนต้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า หลังจากนี้ไปถ้าเราวันนี้ไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้เปลี่ยนใจครับฝ่ายบริหารเปลี่ยนใจวันนี้ใช้กฎกระทรวงที่เพิ่องออกมาเมื่อวานแต่พรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่ได้แก้ใหม่ได้เพราะมันไม่มีความจําเป็นจะต้องยึดโยงกับหลักการของกฎหมายอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้แก้ฉบับนี้ซึ่งเป็นสาระสาคัญนะครับสาระสาคัญความจริงมันไม่ไเยอะเลยนะฮะบอกว่า อย่าไปกีดการเขาต้องให้เป็นธรรมต้องให้รายเล็กรายน้อยเกิดได้เท่านั้นนะคําถามมันมีอยู่ว่าสภายอย่างนี้ไม่เห็นด้วยกับหลักนี้หรอครับหลักนี้ตรงกับรัฐธรรมนูญชัดเจนมากเลยนะสะท้อนร,ร,รัฐธรรมนูญของประเทศถ้าเราไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับกติกาที่ไปกําหนดในกฎกระทรวงเปลี่ยนเมื่อ,อไหร่ก็ได้ครับ แต่กฎหมายแก้ต้องมาที่สภาถ้าวันนี้เราไม่แก้กฎหมายฉบับนี้ตามที่นําเสนอแล้วก็กรรมธิการได้ทํางานอย่างหนักนะครับแล้วเสียงข้างมากนี่เขาเห็นตรงกรันแล้วเนื้อหาที่นําเสนอแห่งสภาแห่งนี้ครับก็เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและเป็นเนื้อหาที่จะทําให้รายเล็กรายย่อยสามารถเกิดได้ก็ต้องตั้งคําถามว่ากฎกระทรวงนี้มันมาทดแทนสาระสําคัญของกฎหมายที่เราพยายามแก้ได้หรือไม่ ผมว่าไม่ได้นะผมว่าไม่ได้ตรงนี้ครับผมก็ต้องคิดว่าเราเองต้องตั้งสติให้ดีครับว่าเราวันนี้กําลังจะพิจารณาเรื่องอะไรแล้วบอกว่าพอดีมันมีกฎกระทรวงที่มันเข้าตากรรมการไม่เป็นไรไม่ต้องแก้กฎหมายก็ได้ไม่จริงนะฮะกฎหมายเรามีปัญหาหลายฉบับนะครับท่านประธานใน4ปีเนี่ยเราเห็นกฎหมายหลายฉบับเลยครับที่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีการระบุชัดเจนว่ากฎกระทรวงเนี่ย เวลาไปออกต้องยึดหลักอะไรเรามักจะใช้วิธีว่าในระหว่างที่ออกกฎหมายท่านนึกไม่ออกในบางเรื่องก็ยัดไปสู่กฎกระทรวงซะแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่มาตรฐานสากลเลยนะฮะกฎกระทรวงต้องเป็นเพียงวิธีปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้กำหนดหลักการของกฎหมายั้นดังนั้นถ้าไม่มีกฎถ้าเราันนี้ไม่ผ่านฉบับนี้เพราะเห็นกฎกระทรวงว่ามันพอใช้ได้ ไม่ได้สะท้อนหลักการของการออกกฎหมายของสภาที่มีมาตรฐานครับที่เราเขียนในมาตราสามเนี่ยฮะที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยกรรมธิการเนี่ยชัดเจนนะครับต้องให้มีมาตรฐานคุณภาพมีสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายมีความเป็นธรรม,ต,มต,ต้องไม่กีดกันต้องไปกําหนดเงื่อนไขต้องไม่กําหนดเงื่อนไขที่ทําให้รายเล็กรายน้อยเกิดไม่ได้ผิดตรงไหนครับหลักการที่จะระบุเช่นนี้ในกฎหมายไม่ผิดเลยครับ กลับกันนะครับเวลาทุกคนในโลกนี้มองเข้ามาที่ประเทศไทยเขามองว่าประเทศไทยออกกฎหมายประเภทไหนมีหลักคิดอย่างไรต้อคิดว่าเราคงต้องต้องตั้งสติให้ดีนะครับผมคิดว่ากฎกระทรวงมาแทนกฎหมายไม่ไม่ใช่คำตอบครับกฎกระทรวงแทนกฎหมายไม่ไดนะ้แต่กฎหมายอันนี้ที่ทำกันมาด้วยความยากเย็นนะครับผมคิดว่ามันมาถึง ทางที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะเห็นกฎหมายนี้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่ให้รายเล็กลายน้อยเกิดได้หรือไม่แต่หลักนี้ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎกระทรวงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรสนับสนุนนะฮะก็ขอบคุณกรรมธิการที่ทํามาถึงจุดนี้แล้วมันก็สะท้อนความเห็นของพักการเมืองทุกพักที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะฮะมันก็อย่าไปเข้าใจผิดว่ากฎกระทรวงนี้คือคําตอบนะครับ <Yeah. S 1> ขอบรคุณครับ ส่วนหนึ่งของการอภิปรายแต่ไว้ท้ายที่สุดแม้จะพยายามอย่างยอย่างไรเนี่ยมันก็ลงท้ายด้วยการคว่ำโดยที่ก่อนที่จะคว่ำเราก็เห็นว่ามันก็มีเกมการเมืองออกมาอย่างที่คุณเกียรติพยายามพูดบอกว่าต้องไม่ไปสับสนเรื่องการออกกฎกระทรวงแล้วบอกว่าพอแล้วเพราะว่ากฎกระทรวงเป็นเพียงแค่วิธีปฏิบัติใช่ไหมพี่ชัดที่นําไปสู่การแก้ไขได้ง่ายแล้วก็เป็นสําหรับแก้ปัญหาทางการเมืองแบบเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไม่มีแต่ว่าไม่มีการการันตีว่า เมื่อออกกฎกระทรวงแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านจะได้รับการปลดล็อกผมไม่บอกว่าเป็นธุรกิจอะไรแต่บางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าอธิบดีเนี่ยจะอยู่ภายใต้เอกชนะนะยกเช่นกระทรวงกรเกษตรบางบางกรม,อ,มอยู่ภายใต้ในทุนใหญ่นะเราเราใช้คาว่าที่เขาทำธุรกิจด้านกากรเกษตร แม้กระทั่งนักวิจัยเนี่ยข้าวนักวิจัยอะไรต่ออะไรเมื่อวิจัยได้แล้วเนี่ยเขาเอาไปกินคนที่มีทตังแล้วเขาก็แต่งตั้งข้าราชการเฮ้ยออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาทํางานอยู่กับเขาโทรศัพท์ก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นปรัรัดกระทรวงไปอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยมันจะมีว่าในโรงงานยาสูบก็เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งกรณีไอ้เหล้านี่แหละ เล่านี่เนี่ยไอตัวที่ทําเงินมากที่สุดเลยแล้วรวยมหาศาลนี่ก็คือเล่าข่าวเพราะเป็นเล่าของเขาเรียกตั้งแต่กรรมกรแบกหามเออแบกหามจับกังเนี่ยที่แถวบ้านผมเนี่ยลงสีหวังหลีเนี่ยพอเขาพักเที่ยงเนี่ยเขากินข้าวแล้วเขาก็ซัดไอ้เล่าขาวนะไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกษตรกรหรือชุมชนเขาผลิตกันได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อของ อุตสาหกรรมเขากินกันใน,ในแถบชุมชนเขาได้ <c oughs> นะะนี่นี่เป็นอันที่หนึ่งแต่มันจะไม่โต <c oughs> แต่วันนี่สิ่งที่ผมได้อ่านเอกสารข่าวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อผมนึกไม่ถึง <c oughs> คือผมทานเล่าไม่เป็น <c oughs> แต่ว่าผมเวลาตอนเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์มันจะมีโรงแรมเอราวันและข้างหลังเอราวันคือตอนนี้เป็นโซโก้นั่นคืออมมลินมันมีบาของอมมลิน ผมไปเล่นที่นั่นเนี่ยสิ่งที่ผมกินเป็นอย่างเดียวนั้นก็คือจีนโทนิกแล้วเนี่ยวันนี้ผมมาเจอข่าวว่าผู้ประกอบการของไทยนะทำจีนแล้วก็ลำเราสองอย่างนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาที่จะทำได้ง่ายๆนะปรากฏว่ามีใครทำบ้างล่ะมีทั้งเชียงใหม่นองขายสงขาสุราษฎร์แล้วก็ส่งไป17ประเทศในประกวดนะจงคงส่งไป ขายด้วยแล้วประกวดด้วยมั้ยถ้าผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงยังไงนะคือเรามีฝีมืออ่ะเออแต่ปรากว่าเป็นระดับโลกเพราะเราชนะนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ถ้ารัฐส่งเสริมมันเหมือนกับไอไอไอโซจูทรานซิสเตอร์ทานินเนี่ยซึ่งผมเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเราก็ฟังไอทานินเนี่ยเมื่อก่อนมีตั้งแต่เป็นเป็นเป็นอะไรเขาเรียกทรานซิสเตอร์แล้วก็เป็น ลำโพงใหญ่หญๆ <Okay. S 2> แล้วก็ยังมีเครื่องเสียงดีๆของทาน,นินนยปรากฏรัฐบาลไม่เคยอุดหนุนคนไทยเลย mm hmm. จนกระทั่งทาน,นินต้องล้มไป mm hmm. นะ mm hmm. แต่วันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองอย่างนี้ฮะว่าถ้าเผื่อรัฐสนับสนุนเปิดโอกาสในอย่างที่พระก,ก้าวไกลเนี่ย mm hmm. เขาเสนอให้เป็นกฎหมายเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อมันเป็นหลักการว่าหนึ่งไม่ใช่กีดกันอย่างเดียวนะ,ะยังตันยังไงต้องสนับสนุนให้เขาเนี่ยส่งออกด้วยซ้ำไปนะหรืออย่างน้อยขายให้คนไทยได้กว้างขวางขึ้นแต่นี่เนี่ยตามกฎกระทรวงเนี่ยม,มันไปรองรับธุรกิจของอเอกชนขายใหญ่ม,ม,มันมันถูกล็อกแต่ละอย่างอะไรคุณจะตั้งคุณต้องมีกฎกติกาอะไรคุณจะขายคุณขายได้ยังไงแค่ในชุมชนมันจะมีการล็อก เป็นชั้นชั้นเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมาในนามของกฎกระทรวงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเปิดแล้วนะเล่าเสรีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความก็เรียกเจ้าเล่ชนิดหนึ่งทางการเมืองอที่หมายความว่าจะตัดกําลังของทางฝ่ายก้าวไก่ถ้าก้าวไก่ผ่านไอ้อันนี้ไปได้พรบอน,นี้นะเชื่อเถอะแต่ละชุมชนเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณทักษิณละนะ แล้วก็ผมจําได้ว่าตอนนั้นคุณสมศักดิ์ก็ดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมวายนี่เต็มไปหมดเลยวายเนี่ยมันเป็นวายของอะไรวายของมีทั้งอะไรอ่ะผลไม้ในอีสานอันนั้นคือ SME ที่เขาทำใช่ไหมพวกวายมักเมาหมักเมาวายอะไรเยะแยะแม้กระทั่งน้ําผลไม้เนี่ยยังออกมาลูกสําลองบ้างลูกอะไรมีประโยชน์อะไรหมอเนี่ยในชนบทเนี่ย เอามาวิจัยกันเลยว่ามันมีประโยชน์แต่ทั้งหมดมันล้มคลืนลงไปด้วยคำอะไรคุณภาพคุณภาพเพราะว่าบริษัทโรงงานใหญ่เนี่ยอ้างว่าไม่มีคุณภาพอ้างว่าไม่มีคุณภาพและสองเนี่ยเราไม่รู้นี่ครวางยาหรือเปล่าเช่นจูจูแปเอาแอลกอฮอล์ที่มันไม่ใช่การบริโภคแล้วเอามาใส่ในสุราหรือใส่ในไวน์หรือใส่ในในเครื่องดื่มที่มันมีแอลกอฮอล์ปรากฏตาบอด นะหรือเสียชีวิตทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้นี่ว่าใครทำแล้วก็ตำรวจก็จะไล่จับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่ากรณีที่เราส่งจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็ลำเนี่ยไปชนะเลิศในระดับโลกได้เนี่ยนะผมคิดว่าผมทึ่งมากเลยแล้วผมมีความรู้สึกผมไม่พอใจคุณประยุทธ์เพราะคุณประยุทธ์เนี่ย มีลักษณะที่เราพูดกันตรงๆคุณสนิทกับเจ้าัวเจรินั่นแหละเพราะคุณสนิทกับเจ้าสัวเจริญเจ้าโสเจริญแกก็ทําธุรกิจไอสุราเป็นเป็นหลักโดยเฉพาะเหล้าขาวเหล้าขาวนะอเออผมก็อยากจะบอกว่าคุณประยุธทธ์ทำไม่ถูกหรอกที่คุณออกไอ้กฎกฎกระทรวงนี้ออกมาอย่างที่คุณเดชพูดนะถูกแล้วคุณเกียรติจิตที่อมรเนี่ยพูดถูกเลย มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่เหมือนเรื่องเดียวกันมันไม่ได้เปิดจริงๆมันไม่ได้กีดมันกีดกันมันไม่ได้หมายถึงเปิดให้เสรีผมหมายไม่ได้หมายความว่าเสรีจนกระทั่งไม่ถูกต้องนะพบไอ้เหล้าเนี่ยยังไงผมก็ยังมีรู้ว่ามันมีอันตรายเพราะมันไปสู่ถ้าชุมชนเขาผลิตเหล้าเองเนี่ยพอสงการหรือวันปีใหม่เขาก็กินกันเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาก็ตายอาจจะตายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเหล้าเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ทําให้พอเมาแล้วมันชักคุมไม่อยู่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่ออกไปไปกดกระทรวงเนี่ยนี่คือความเจ้าจเล่ห์ของรัฐบาลในการจะสกัดก้าวไก่ไม่ให้เขาได้เครดิตนะแล้วคนที่มาเกี่ยวข้องคุณสังเกตด,ดิมันมีผลอะไรเพราะว่าไอ้อน,นี้เนี่ยมันพิสูจน์ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแล้วรัฐบาลทักษิณนี่ยแหละเป็นคน ร่นรงค์เรื่องนี้นะแล้วคุณทักสินก็คิดจะเอาเบียช้างนั่นแหละที่เป็นเรื่องกันอยู่เนี่ยเพราะอะไรถ้าเข้าตลาดเมืองไทยเนี่ยก็ไปหลอกพูดง่ายๆไปหลอกคุณลุงจำลองว่าคุณลุงจะไปปล่อยให้มีการผลิตเบียเอาเบียเข้าตลาดมันมีเงินมากขึ้นเดี๋ยวคนยิ่งเมายิ่งตายกันใหญ่ใช่ไหมลุงก็เขาลุงเขาต่อต้านเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เอามาชุมนุมแล้วคุณทักสินก็ช่วย เชียร์เต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าจะขอซื้อหุ้นเขาเขาไม่ให้อขอซื้อหุ้นเขามีขอซื้ออันหนึ่งแต่ไม่ใช่ขอซื้อ่งเดีกขอฟรีด้วยซึ่งทางฝ่ายนั้นเขาไม่ให้เขาก็เลยไปเข้าอยู่นู่นตลาดสิงคโปร์นะครับมผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดของธุรกิจสุราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนจากคุณจเจริญธรรมดาที่เมื่อก่อน ขี่รถสามล้อไปขายของอยู่ที่โรงงานสุราไอ้เครื่องทําความสะอาดขวดเก่าอ๋อเหรออันเริ่มจากอย่างนั้นเขาต้องกําเนิดเขาเหรอต้นกําเนิดเขาเขาเนี่ยทําอาชีพไปทํโอ้โหขายไอ้เครื่องอุปกรณ์นั้นนี่ให้กับโรงงานสุราแล้วก็ไปรู้จักกับนายทหารใหญ่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้จักกับทหารให้รวยทุกคนนะทหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ส่งคนของพวกเขาไปคุมตามอุตสาหกรรมเอาไงง่ายเมื่อก่อนเนี่ยเปิด ขายขายเหล้าแต่ละอันเนี่ยเขาเข้าสวัสดิการด้วยเข้าส่วนตัวด้วยเนี่ยคือจุกไปถึงเปิดฝาแต่ละครั้งได้กี่บาทอ๋อเหรอเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะเจริญรวยขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่ว่าแกเก่งนะไม่ใช่แกไม่เก่งจากคนธรรมดาแกแกก็ทำการค้าที่ที่ตรงไปตรงมาทำให้ทหารเอ่ยคนในในโรงงานสุราเนี่ยเขาก็ชื่นชมแกก็สนับสนุนจนสุดท้ายแกกลายเป็นเจ้าของ อทีนี้ทางด้านของพี่ทายเขาเปิดใจหลังจากที่รับทราบเรื่องนี้เนี่ยก็มีช่วงที่ทางด้านของอตัวแทนผู้ประกอบการนะกลุ่มประชาชนเบียร์สมาคมคาร์ฟเบียร์สมาคมสุราชุมชนนะเขาก็มายืน่นหนังสืออยากจะให้ผลักดันเรื่องนี้แต่ว่าในที่สุดมันก็ถูกคว่ำไปแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าความแตกต่างของพรบรสุราก้าหน้ากับกฎกระทรวงที่อนุญาตให้ผลิตสุราเนี่ยพรบรสุราเก้าวหน้าเน้นการปลดล็อกลดการเอาเปรียบของผู้ผลิตเจ้าใหญ่ แต่กฎกระทรวงกลับเป็นการเปลี่ยนล็อกหนึ่งมาไว้ล็อกหนึ่งซึ่งประกาศก่อนที่พรบสุราเก้าวหน้าจะเข้าสภาแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองคือคิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องการคว่ำร่างพรบสุราเก้าวหน้าพิธดาเขาบอกว่าพราบสุราเก้าวหน้าเนี่ยศึกษากันมา6ปีนะกฎกระทรวงเนี่ยอาจจะตามไม่ทันศักยภาพของผู้ประกอบการเพราะเป็นของเก่าที่นํามาใช้ใหม่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของสุราสีที่ถูกเขียนไว้ว่าต้องผลิต30 0 0 0ลิตรนะ อย่างไรก็ตามประชาชนมันไม่สามารถผลิตได้แน่นอนตอกย้ําชัดเจนว่าเป็นการเอื้อในทุนหากปลดล็อกเงื่อนไขพวกนี้ได้ถึงจะเรียกว่าปลดล็อกที่แท้จริงนะคะเขาก็ย้ําบอกว่าอุตสาหกรรมสุราเนี่ยมันสา,สามารถที่จะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ไปหนุนการท่องเที่ยวไทยได้เขาก็พยายามที่จะทําให้มันผ่านส่วนสมาคมคาฟเบียเขาบอกว่าจําได้ว่าวาระแรกเนี่ยทุกคนในสภาสนับสนุนกัน ก็หวังว่าจะผ่านวาระที่สองวาระที่สามนะเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะเป็นการยกระดับวงการแต่ว่าในท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกก็คือกลายเป็นคว่ำไปใช่คือเขาคงไม่ปล่อยให้ผ่านเพราะมันมีผลการตั้งไม่มีทางปล่อยให้ผ่านเพราะว่าไอสุราไอเหล้าขาวเนี่ยมันกินกันเยอะมากในอเมริกาเนี่ยมันเคยมีครั้งหนึ่งนะคุณเก๋ท่านผู้ชมครับผมรู้สึกเคยเคยเล่าให้ฟังวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งของ ของน่าจะเป็นนิวยอร์กนะคัดเอาใหญ่เบลมเลยขึ้นมาแล้วแล้วโรงงานเล็กเนี่ยเขาเขาโฆษณาว่าไงนนะแม้แต่พัธาธิปดีอเมริกาก็ไม่มีโอกาสได้ดื่มเบียร์ของเราเท่านั้นนะคนดูไม่รู้เบียร์ไม่เคยโนเนมแต่ขึ้นแบบนี้เอ้ามันก็จริงก็พตนาธิปดีไม่ไเคยกินอะ่ะจอร์ดบูชนะ่ะเพราะงั้นกลายเป็นโรงงานเบียร์แห่งนี้ซึ่งเล็กๆเนี่ย คนไปซื้อจนผลิตไม่ทันนี่นี่คือหมายความถ้ารสชาติเขาดีก็ไปแต่ถ้ารสชาติเขาไม่ดีการทําแคมเปญโฆษณาแบบเนี้ยเอาสินค้าที่มันไม่ดีแล้วมาโฆษณาที่มันตรงมันปังแต่มันไม่ได้แค่ดังปั๊บเดี๋ยวก็หายใช่ไหมเหมือนกับใครจะโฆษณาลุงตู่วันนี้เชิญเลยโฆษณาเลย คนเยอะเลยออโอ้ยลุงตูก่กำลังขายได้อยู่ข,ขายได้อีกยังขายอีกขายอีกสิแต่ในทางเป็นจริงผมเชื่อว่าขายไม่ได้มากแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเอาละอันนี้อันนี้ไม่ตัวหนึ่งนะพระบสุราเก,ก้าวหน้าก้าวไก่ก็ถูกคว่ำไปในที่สุดอีกอันหนึ่งที่ต้องลุ้นก็คือว่าด้วยเรื่องของพรบกัรชงกัญชาซึ่งแม้ว่าจะมีการส่งซิกทํานองคือนายกเขาไปพูดในที่ประชุมครมเขาบอกว่าให้วิปเนี่ยโหวตไปในทิศทางเดียวกัน คุณอนุทินก็เอาเรื่องนี้ออกมาบอกว่าเอ้ยมันต้องที่ทางเดียวกันที่ทางเดียวกันนะ <c oughs> แต่อีกด้านหนึ่งวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ตั้งโต๊ะขานทันทีอ,อโดยอ้างว่ากรรมธิการเนี่ยไม่มีการแก้ไขาตามข้อทัก์ท้วงของออกรรมธิการฝั่งประชาธิปัตย์นะบอกว่ายื่นไปหมดเนี่ยแก้ไม่กี่ขอ้อโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณทางด้านของคุณสาธิตใช่ไหมฮะก็พ <วง S 2> ยายามจะเรียกร้องให้มีการ,การนำกัญชากลับไปเป็น ยาเสพติดอยู่ในกฎหมายอีกคือไปอยู่<า>ยในบัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึงพูด,ดถึงขนาดนี้เลยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ